อันรับแขกผู้มีเกียรติทุกท่านที่เดินทางมาสู่ประเทศไทยนะครับในการประชุมอาเซียนในครั้งนี้โดยเฉพาะท่านทั้งหลายเป็นผู้ที่มีความสำคัญกับในการประกอบการธุรกิจนะครับทั้งในส่วนของอาเซียนส่วนของประเทศไทยและส่วนอื่นอีกด้วยนะครับของหลายประเทศด้วยกันวันนี้หวังไปยิ่งว่าตลอดเวลาที่ท่านพำนักในประเทศไทยนั้นท่านคงมีความสุขนะครับถึงแม้ว่าจะเป็นระยะเวลาสั้นๆก็ตามเรียนท่านประธานสภาผู้แทนอาเซียนท่านประธานสภาหอการ